แล้วน้ำหนักน้ำหนักนี่โอเคใช่ไหมครับโอเคครับโอเคครับเป็นไงครับพี่ลูกเกมบนเวทีวันนี้มันคู่พี่ครับคู่พี่ครับจังหวะมันก้ามขึ้นอ่ะมันบอกใครตอนนั้นมันต้องตัดสินใจเร็วหน่อยคิดว่าถ้าเดินอีกสัก1นาทีนี้เกมจะออกคือบางทีมันสั่งให้หยุดแล้วก็มาเดินมันก็ไกลมันหยุดเดี๋ยวเดินหยุดเดี๋ยวเดินนักมัดใจแล้วแต่ของลูกศิษย์เราแต่การได้มวยได้เข่าได้เดินขยับถ้าผลการตัดสินออกมาแบบนี้ก็โอเคครับโอเคครับต้องมาชูได้ดูแพ้กันเลยแพ้ก็มาเสียหายที่น้องเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับทำไมครับมีโอกาสรีแมตช์จะได้ครับพี่กัดไหนน้ำหนักเดิมไม่ได้หรออ่ะเป็นไงน้องวันนี้เหนื่อยไหมครับดูเหมือนเรายังไม่ค่อยหมดแรงนะครับยังไงฟิตซ้อมมาเต็มตัวมาดีแล้วไหมน้องเกมบางทีเรามั่นใจอะไรบ้างน้องมั่นใจตรงไหนน้องเข่าถ้ามั่นใจนี่มั่นใจยกไหนบ้างครับมั่นใจต่องยกสามสองยกเลยยกสี่ยกห้าเขามาบอกว่าไม่ให้หยุดยกสองยกสุดท้ายยกสามก็ได้เวลาต้นยก5ชุดนั้นทำได้แล้วเราก็ไม่เดินเลยในใจเราอยากจะเดินไหมเราได้หันมุมพี่เลี้ยงก็ตามสั่งพี่เลี้ยงตามสั่งแล้วน้องนะทีมงานมั่นใจเราก็มั่นใจใช่ไหมน้องคาใจไหมน้องก็ครั้งนึงครับครั้งรวมๆนี่มาชกกรุงเทพไฟแรกนี่พอใจมากน้องแค่ไหนก็พอใจครับอาชีพนี้มีเท่าไหร่ครับน้องสั้นๆเลยน้องอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับ FC ที่เชียร์เราวันนี้หน่อยครับผมก็ขอขอบคุณนะครับครั้งนี้พลาดครับเดี๋ยวครั้งต่อไปอย่าขอโทษทีมงานเดี๋ยวขอโทษใครเป็นพิเศษไหมน้องก็ไม่โอเคน้องไปกำลังใจสู้ต่อไปครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนครับผมสวัสดีครับน้องโอ้เป็นไงบ้างน้องก็เดินไปตามแห่งครับดีดันนะใช่ครับดีดันไม่ครับคือเหมือนยก3ยก4เราก็ค่อยๆจะพอสมควรนะใช่ครับอาการนั้นเราแก้เกมยังไงบ้างน้องก็พี่ยังบอกให้เดินซ้ายเดินให้นำไว้ก่อนครับข้างหมดข้างไหนมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจครับมั่นใจว่าเราได้อะไรบ้างไหมได้เข่าแต่ลูกความแข็งแรงไม่ค่อยมีครับคือเพราะคนซ้อมน้อยเจ็บมาน้อยครับทำไมคุณเจ็บมาน้อยก็มาสองอาทิตย์3 อาทิตย์นี่ครับใช่ครับเพราะอะไรถึงเจ็บตัวมาน้อยเพราะมันมีอาการเจ็บขาเพิ่งยังไม่ได้ซ้อมเนี่ยครับเลยใช่ครับดีขึ้นอย่างตอนนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วใช่ครับโอ้ชนะครั้งนี้ได้เฉียดเท่าไหร่ได้อาทิตย์30,000ครับโอ้โห30,000 บาทใครให้น้องใครให้ไม่ทราบใช่ไหมยังมวยเซ็นมวยเนาะใช่ครับเซ็นมวยให้เอ้าแล้วเราไปตากแดดที่ไหนมาเนี่ยผมใช้ครีมครับน้ำโอ้ผมว่าหน้าแดดใช้ครีมเหรอใช้ครีมครับหน้าโอ้เหรอโอ้คือว่าตากแดดมาไม่อะไรครับไม่ใช่ครับโอ้ไม่แดดไม่แดดเลยไม่แดดแดดปกติอยู่โอเคน้องพูดเลยวันนี้เป็นคนจากจังหวัดไหนคนราชบุรีครับคนราชบุรีใช่ครับอายุเท่าไหร่แล้วน้องอายุปีนี้จะ20แล้วครับฟอร์มก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างต้องมีต่อยที่มอแล้วชนะล็อกมาวันนี้ก็มาเรียกความมั่นใจในเวทีกรุงเทพได้ใช่ครับมีอะไรอยากพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามขอบคุณกำลังใจเชียร์ทุกคนนะครับนำสำเร็จแล้ววันนี้พูดถึงลูกเกมเนี่ยมั่นใจยกไหนบ้างมั่นใจยก4ครับได้เลยครับใช่ครับยกสุดท้ายนี่พี่เลี้ยงบอกให้เราถอยใช่ครับเราเริ่มมั่นใจไหมมั่นใจครับโอเคน้องยินดีด้วยครับได้ชิง30,000 บาทครับ